นี่เรามองลงมาจากข้างบนเราจะเห็นอย่างนี้นะเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านลำปางพระอาจารย์นั่งเฮลิคอปเตอร์ดูแล้วพระอาจารย์สะดุ้งสะเทือนมากๆเพราะภาพอย่างนี้เราอยู่ข้างล่างมองขึ้นไปเราไม่เห็นเราก็จึงเย็นอกเย็นใจว่าโอ้ยพื้นที่ป่าประเทศไทยยังเหลือเยอะแต่ลองไปมองจากข้างบนลงมาข้างล่างนี่คือความจริงที่ปรากฏแก่ตาไปอีกภาพหนึ่งนี่คือการเผาทำให้นาเด่นนั้นเสื่อมสภาพหมดสมรรถภาพที่จะเก็บกักน้ำที่จะดูดซึมน้ำเพราะต้นไม้ใหญ่มันไม่เหลืออีกต่อไปแล้วต้นไม้ที่เป็นไม้จริงไม้ที่นั่นหนักเป็นหลักฐานที่มีร่มมีเงามีรากมีแก่นพูดอย่างตรงไปตรงมานาทีนี้มันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยมันก็เหลือแต่ที่ดินโล่งๆพอฝนเทลงมาเนี่ยพวกเราลองคิดดูนะเหมือนเอาน้ำเทลงบนหัวพระนะมันไหลทันทีเลยโยมพี่หนุ่มนึกภาพออกไหมพระที่เขาโปร่งผมอะเอาน้ำเทลงเนี่ยเทเท่าไหร่มันก็ร่วงทันทีเลยมันไม่เก็บแต่เอาน้ำเทลงบนหัวพวกเรามันอยู่ไหมพวกเราผมยาวๆนี่เอาน้ำเทนี่เปียกโชกเลยนะแต่เอาน้ำเทลงบนหัวพระเนี่ยเทเท่าไหร่ร่วงเท่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครไม่รู้ไปเผอโกนผมให้ภูเขาโล้นหมดเลยตอนนี้เนี่ยใครแอบไปบวชภูเขาเนี่ยไปโกนผมให้หมดเลยคือไปเอาผิวก็คือป่าออกจากภูเขาหมดเลยนี่คือปัญหาใหญ่ที่พวกเราทำกับสิ่งแวดล้อมไปดูอีกภาพหนึ่ง เนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงเราไม่ต้องสันนิษฐานแล้วมันเกิดขึ้นไม่ว่าในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งภาพมันแทนพันคำอยู่แล้วนะพระอาจารย์ก็ได้ติดตามดูแล้วก็ไปศึกษาสืบค้นภูมิปัญญาโบราณคนล้านนาแต่โบราณท่านพูดเอาไว้ว่าน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเพราะสามสาเหตุอันนี้ยังไม่มีใครเอามาพูดนะเป็นภูมิปัญญาแต่โบราณของชาวล้านนาไทยเขาบอกว่าน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองเพราะสามสาเหตุหนึ่งรานพนมสองถมสมุทรสามตึดหูตวานพระอาจารย์จะแปลล้านนาเป็นภาษาไทยรานพนมก็คือรุกรานภูเขาภูเขาก็คือพนมเช่นเขาพนมรุ้งรานพนมก็คือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์บนยอดเขาทั้งหลายป่าต้นน้ำทั้งหลายมีที่ไหนเราไปตัดไม้ทำลายป่าจนไม่เหลือไม้ใหญ่ที่เป็นแก่นเป็นสารเป็นเจ้าไพรของป่าเหลืออีกเลยต้นไม้ระดับที่ว่าเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของป่าทั้งป่าไม่เหลือเหลือแต่ต้นไม้เด็กๆ เป็นไม้ยังเจเนเรชันกระจอกงอกง่อยไม่สามารถจะซับน้ำได้และยิ่งกว่านั้นเราก็ถากป่าถากเขาแล้วเราก็ลงพืชเชิงเดี่ยวซึ่งไม่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำแต่อย่างใดทั้งสิ้นนี่เรียกว่ารานพนมคือรุกรานภูเขารุกรานป่าต้นน้ำสองถมสมุทรถมสมุทรก็คือสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอาคารสถานที่สร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมยื่นล้ำเข้าไปในลำน้ำทำไมแม่น้ำสายจึงเชี่ยวกรากมากพระอาจารย์ไปยืนดูต้นน้ำแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับแผนที่เดิมของ Google Map 20ปี10ปีถอยมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าลำน้ำแคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าเพราะอะไรเพราะว่ามีการสร้างอาคารสถานที่สร้างบ้านสร้างเรือนรุกเข้าไปในลำน้ำดังนั้นน้ำยิ่งแคบก็ยิ่งเชี่ยวยิ่งเชี่ยวก็ยิ่งแรงยิ่งแรงก็ยิ่งอันตรายเนี่ยเขาเรียกว่าถมสมุทรตึดหูตวานเป็นภาษาโบราณแปลว่าปิดทางน้ำไหลปิดทางน้ำไหลก็คือเราไปสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อยู่ในจุดที่แต่ไหนแต่ไรแต่โบราณกาลน้ำมันเคยไหลเข้ามาเราไปตัดถนนผ่านเราไปสร้างบ้านสร้างเมืองคร่อมทางน้ำไหลดังนั้นเวลาฝนตกน้ำมันเคยไหลไปตามธรรมชาติใช่ไหมคราวนี้เต็มไปด้วยโครงการต่างๆพูดยังกระดอกเห็ดบางที่บางแห่งก็ถมที่สูงขึ้นกั้นทางน้ำแต่โบราณกาล
เมื่อน้ำไม่มีทางไปสุดท้ายมันก็ไหลท่วมบ้านท่วมเมืองนี่ภูมิปัญญาของคนโบราณท่านพูดไว้ยังไม่ผิดสักข้อนะรานพนมถมสมุทรตืดหูตวนรานพนมก็คือตัดไม้ทำลายป่าบนยอดเขาถมสมุทรรุกล้ำแม่น้ำสาธารณะแล้วก็ตืดหูตวนก็คือปิดทางน้ำไหลปัญญาของคนโบราณท่านพูดไว้ตั้งนานแล้วนะทุกวันนี้เห็นผลชัดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมภูมิปัญญาของคนโบราณเมื่อนั้นมนุษย์จะได้รับบทเรียนเสมอคนโบราณเขาอยู่กับน้ำแล้วเขารู้ว่าตรงไหนน้ำอันตรายตรงไหนน้ำมันเป็นมิตรดังนั้นถ้าเราล่องไปตามลำน้ำโขงจะมีบางจุดที่คนขับเรือเขาจะบอกว่าตรงนี้น้ำร้ายตรงนี้น้ำร้ายก็หมายความว่ามันเป็นวังน้ำวนมันเป็นเกาะแก่งชาวเรือเขารู้เพราะเขาอยู่กับธรรมชาติคนโบราณเขาอยู่กับธรรมชาติมาอย่างลึกซึ้งและอย่างใกล้ชิดเขาจึงรู้ว่าธรรมชาติเป็นมิตรตรงไหนและถ้าเราไปทำอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมชาติก็จะเป็นภัยเมื่อนั้นแต่คนทุกวันนี้ไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเราสูบดินสูบฟ้ามาปรนเปรอกิเลสกันมากจนธรรมชาติซ่อมตัวเองไม่ทันพอธรรมชาติซ่อมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นภาวะโลกรวน climate change ภาวะโลกรวนก็คือฤดูกาลต่างๆวิปริตผิดเพี้ยนผันแปรไปหมดและ global warming คลื่นความร้อนถาโถมเข้ามาสู่ประชาคมโลกเข้ามาจากทุกทิศทุกทางน้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายอย่างรวดเร็วหรือทะเลสาบบนยอดเขาหลายแห่งไม่เคยแห้งนะทะเลสาบที่ทิเบตก็แห้งทะเลสาบที่ภูฏานก็แห้งทะเลสาบบนหลังคาโลกเดี๋ยวนี้แห้งทั้งนั้นเลยนี่แหละสัญญาณว่าโลกร้อนโลกรวนฉะนั้นน้ำก็เพิ่มขึ้นไฟป่าก็รุนแรงขึ้นคลื่นความร้อนก็หนักหนาสาหัสขึ้นแล้วธรรมชาติก็ถูกทำลายอย่างรวดเร็วเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไงเราไม่อิ่มไม่พอเราถูกยั่วให้อยากแล้วก็หลอกให้ซื้อกันทั้งโลกและทรัพยากรเนี่ยมันฟื้นฟูไม่ทันสุดท้ายเมื่อเขาฟื้นฟูไม่ทันมันก็เหมือนคนป่วยที่ป่วยกระเสาะกระแสะก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงแล้วก็มีโรคแทรกโรคซ้อนในมุมมองของพระพุทธศาสนาเรามองว่าโลกนี้คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครูของพระอาจารย์ท่านติชนันหันท่านเรียกว่าโลกสีน้ำเงินใบนี้คือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งพระองค์ทรงมีนามว่าพระแม่ธรณีและพระองค์ทรงโอบกอดเราทั้งผองเอาไว้ในฐานะบุตรธิดาของพระองค์แต่ดูสิว่าเราทำอะไรกับพระโพธิสัตว์พระองค์นี้เราเบียดเบียนพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านป่วยถ้าโลกป่วยคนที่อยู่ในโลกก็ป่วยโลกคือดาวเคราะห์สีน้ำเงินใบนี้เปรียบเสมือนกระเป๋าฟองไข่มนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลเปรียบเสมือนลูกเจี๊ยบที่อยู่ในกระเป๋าฟองไข่ถ้าโลกป่วยทำไมคนจะไม่ป่วยถ้าโลกรวนทำไมคนจะไม่รวนนี่คือปัญหาภาวะโลกร้อนและโลกรวนมันได้เกิดขึ้นแล้วก็แผ่คลุมไปทั้งโลกเพราะฉะนั้นที่มีการปลอบใจกันว่าอุ้ยภาวะอย่างนี้ร้อยปีเกิดครั้งหนึ่งคนพูดอย่างนี้คือยังไม่ได้ทำการบ้านพูดอย่างนี้คือไม่ได้ศึกษาเรื่อง climate change พูดอย่างนี้คือไม่รู้เรื่อง global warmingแต่ถ้าเราศึกษาเรื่องโลกร้อนโลกรวนอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่าโลกของเราตอนนี้อยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานมากๆตราบใดที่เรายังไม่ตื่นรู้นะเรายังมุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วแรงและด้วยแรงขับที่ชื่อว่าโลภาภิวัตมนุษยชาติจะต้องเจอกับบทเรียนที่หนักหนาสาหัสกว่านี้อีกนับร้อยนับพันเท่า